จะเข้าโรงเรียนแล้วเมื่อกี้นี้ไปสัมภาษณ์ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงคะที่ลูกสาวเนี่ยกำลังจะเข้าโรงเรียนแล้วตื่นเต้นมากเอาจริงแล้ววีว่าเข้าใจทีเชอร์มะไม่เข้าใจไม่เดี๋ยวสักครั้งจะเข้าใจมะแล้วที่โรงเรียนของเล่นเยอะมะไม่เยอะมีอะไรบ้างนิดเดียวมีของเล่นนิดเดียวเอาเองเอาดอกวีตูนเอาไว้เอาเอาเองทำไมมันทุกคนอยู่กับมิมิแล้วก็หนูวันนี้พวกเราจะไปไหนคะไปถึงพ่อที่โรงเรียนตื่นเต้นจังเลยค่ะตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจะมีวันนี้มาถึงแต่วันนี้มาถึงแล้วจริงๆเพราะมิว่าโตมากแล้วใช่ไหมคะมิว่าเก่งไหมคะพร้อมจะไปโรงเรียนไหมคะพร้อมมากๆวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ที่โรงเรียนตื่นเต้นไหมคะน้องเวก้าไม่ได้ไปเพราะน้องเวก้ายังเด็กตัวจิ๋วอยู่เลยขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะวีว่าตื่นเต้นไหมคะไม่โอ้ชิวๆเลยใช่ไหมคะค่ะรู้สึกแบบว่าชิวๆชิวๆแล้วถ้าเกิดว่าทีเชอร์ถามว่า what's your name วีว่าว้าวถามว่า how are you today good good what's your mother name what's your mother nameWhat's your daddy name? What's daddy name? Dotto. Dotto. What's your brother name? What's your brother name? Reka. Reka. ทำไมถึงเก่งจังเลยคะเนี่ย Taco. อ๋อพี่มีพี่ชายชื่อ Taco. มีอีกไหมคะ Taco กับ Tapa กับ Delta กับใครอีก Nacho. Nacho. ว้าวรายชื่อครบทุกคนเลยเก่งจังเลยปรบมือให้เองค่ะสำหรับน้องเวก้านะคะยังเป็นเบบี้จิ๋วอยู่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะมีนี่มีนี่มาให้มีนมมาไว้ให้1ขวดกินฉ่ำๆไปเลยทั้งวันนะคะโอ๊ยอยากไปโรงเรียนกับเจเจ้เหรอยังไม่ได้นะเรายังเด็กอยู่เด็กเกินไปไปไม่ได้รอตัวก่อนนะไปสัมภาษณ์ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างคะสนุกเหรอคะที่โรงเรียนมีอะไรบ้างคะมีจิ๊กซอว์ว้าวแล้ววิวาได้คุยกับทีเชอร์ไหมคะทีเชอร์ใจดีไหมคะแล้ววิวาเล่นสนุกเลยใช่ไหมคะแล้วพร้อมจะมาโรงเรียนหรือยังพร้อมแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเนี่ยขอสัมภาษณ์ดีหน่อยนะคะว่ารู้สึกยังไงคะที่ลูกสาวเนี่ยกำลังจะเข้าโรงเรียนแล้วตื่นเต้นมากจริงรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากรู้สึกแปลกๆวงๆวิวๆเหมือนกันนะ next chapter ก็จริงๆแล้วสาววันนี้เนาะคือโรงเรียนได้สัมภาษณ์เลยวิว่าหรอกคือวิว่าก็คือไปแบบอยู่ในห้องเรียนนั่นแหละแล้วก็แบบไปเล่นโน่เล่นนี่แต่ที่เขาสัมภาษณ์อ่ะคือเขาสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่มากกว่าแบบว่าวิว่าชอบอะไรวิว่าเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ถามไปพ่อแม่ดูว่าอยากให้ลูกเข้าเรียนเมื่อไหร่คืออันนี้วิว่าก็จะเข้าไปเป็นแบบเขาเรียกว่า FS 1ซึ่งเข้าไปตอนกลางเทอมเดี๋ยวเขาจะมี3เทอมใช่ป่ะพี่ว่าจะเข้าไปตอนกลางเทอมทีนี้พี่ว่าไปอยู่ในกล้องใช่พี่ว่าอยู่ในกล้องก็คิดว่าก็คือไอ้ที่ต้องคุยกันมานานแล้วล่ะก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแต่คือถ้าเกิดว่าจะเข้าไปตั้งแต่ต้นเทอมเนี่ยก็คือจริงๆมันจะเป็นช่วงสิงหาซึ่งมันจะเป็นช่วงที่ไอ้คลอดเวก้าเป๊ะๆก็รู้สึกว่าแบบมันเยอะเกินมันมากมายเกินอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าทั้งคลอดลูกใหม่ใช่วิว่าเขารู้สึกว่าเราอ่ะไม่น่าจะ make it happen ได้แต่ว่ามาถึงจุดเนี้ยรู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มที่จะโอเคแล้วก็เข้าไปคุยกับเรียนว่าถ้าเกิดวิว่าเข้าไปตรงแบบ semester 2ได้ไหมซึ่งก็คือได้ก็เลยเนี่ยค่ะเดี๋ยววิว่าจะเข้าเรียนเดือนมกราคมตื่นเต้นมากเป็นการประกาศกล้าวว่าวิว่าจะเข้าโรงเรียนแล้วเวลามันผ่านไปเร็วมากมันถึงจุดนี้แล้วว่าอย่างที่พี่โต้พูดไปแบบมันหมุนหมุนแบบมันตื่นเต้นคือจะบอกว่าที่การเข้าเรียนมันสำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่เป็นเพราะว่าพอเขาเริ่มเรียนปุ๊บเขาก็จะแบบเรียนไปยาวแบบยาวเลยนะคะแล้วไม่มีการเลิกแบบเลิกเรียนอีกต่อไปก็คือเรียนไปแล้วก็แบบจบการเรียนก็โตเป็นผู้ใหญ่พี่ว่าจะต้องมีแฟนพี่ว่าต้องแต่งงานพี่ว่าต้องแบบมีลูกเหรอเธอตอนนี้คือแบบเป็นแบบแค่ข้อแรกของการเข้าโรงเรียนตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะพี่ว่า
ที่โรงเรียนนะเขาบอกว่าเดี๋ยววิว่าจะได้กินข้าวเองด้วยนะแล้วก็ต้องใส่ขวดใส่กอกระนอเองด้วยนะทำได้ไหมที่โรงเรียนนะเขาบอกว่าดีๆก็มีพูดภาษาไทยได้เลยเดี๋ยวภาษาอังกฤษโรงเรียนจะเป็นคนสอนเองแล้วรู้ตัวอีกทีอ่ะวิว่าก็จะมาพูดภาษาอังกฤษกับมิมีแล้วจริงปะจริงต้องลองดูมะต้องลองดูไหมแล้ววิว่าเข้าใจทีเชอร์มะไม่เข้าใจไม่เดี๋ยวสักครั้งจะเข้าใจมะแล้วที่โรงเรียนของเล่นเยอะมะไม่เยอะมีอะไรบ้างนิดเดียวมีของเล่นนิดเดียวที่บ้านเราเยอะกว่าเหรออือจริงป่ะที่บ้านเราเรียนสนุกกันตรงเรียนโรงเรียนเหรอแล้วทำหน้างั้นน่ารักไหมอ่ะทำหน้าตามใครอ่ะตรงนี้เออใช่แน่ๆเลยอ่ะน่ารักไหมน่ารักไหมเข้ามาที่ออฟฟิศนะคะก็คือวันนี้เนี่ยมีว่าต้องเรียนรู้วิชาพี่ขนมปังว่าพี่ขนมปังคะพี่ขนมปังอะไรอ่ะจริงๆแล้วพี่ว่าโอ้ไม่ต้องกลัวพี่เขาน่ารักหรือเปล่าว่าพี่เขาใส่ชุดใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาเป็นคนใจดีทั้งหมดเลยเขาเป็นคนน่ารักนี่ค่ะเกมจับผิดภาพแตกต่างตรงไหนคุณเห็นหรือไม่ให้ทายว่าอันไหนคือชิ้นงานจริงคะวิว่าค่ะวิว่าชอบอันซ้ายหรืออันขวาคะบอสชอบอันไหนล่ะคะบอสเลือกหน่อยได้ไหมคะชอบอันไหนคะชอบอันนี้ใช่ไหมคะชอบอันนี้เหรอว้าวและนี่คือครั้งแรกที่วิว่าได้ทำความรู้จักกับสกุชชี่มันนุ่มไหมคะนุ่มไหมสกุชชี่เขาเรียกสิ่งนี้ว่าสกุชชี่ส่วนพี่คนนั้นเรียกว่าพี่เตยเคยเป็นขนมปังมาก่อนนะตอนนี้ไม่ใช่แล้วอุ้ยนี่อันนี้เป็นสกุชชี่นี่เป็นอุ้นจิเหมือนที่บ้านเราไหมที่บ้านเราก็มีใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้นโกใช่ไหมคะอุนจิแฮมเบอร์เกอร์อุ้ยนี่ขอจับหน่อยสิเวียนี้นิ่มไม่เท่านะขนมปังนิ่มกว่าแต่ถ้าอยากปากนุ่มนิ่มต้องใช้อะไรคะจุยซีนิปเซรั่มถ้าเกิดว่าปากแห้งต้องใช้อะไรคะจุยซีนิปเซรั่มก่อนนอนต้องใช้อะไรคะจุยซีนิปเซรั่มถ้าเกิดอยากปากชมพูต้องใช้อะไรคะจุยซีนิปเซรั่มถ้าเกิดอยากปากวาวต้องใช้อะไรคะจุยแล้วถ้าเกิดว่าอยากอุดหนุนวิว่าต้องซื้ออะไรคะจุยซีนิปเซรั่มอุ๊ยเดดี้มาที่ออฟฟิศด้วยนี่สติ๊กเกอร์ให้หน่อยได้ไหมนี่นี่มันเป็นสติ๊กเกอร์นี่อันนี้วิชาติดสติ๊กเกอร์นะคะขอบคุณค่ะสีชมพูด้วยเหรอชมพูเห็นไหมโอ้โหตาสายตาเขามองสีนี้ค่ะนี่แหละค่ะ Magic Trick Collection นะคะของออกเยอะมากมี CC Cream นะคะมีครีมบลัชมีคอนซีลเลอร์กระจกแล้วก็มีเสื้อคือคอลเลคชันนี้คือแบบมันคือ Magic ใช้ปุ๊บอะผิวมันจะปิ้งขึ้นมาแก้มใช้ปุ๊บแบบขึ้นใหม่เลยแล้วก็คือแบบดูดิน่ารักมากนี่นะคะที่วีว่ากำลังแปะอยู่ก็คืออันนี้คือ Magic CC Cream ของเรามีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะโดยที่เราน่ะให้ทุกคนแบบแปะแพคเกจจิ้งให้จึ้งเองด้วยความชอบแล้วมีสติ๊กเกอร์ให้นะคะ1 2 3 4คนละสีหมดเลยแต่ว่าทามาแล้วก็จะแบบว่าเป็นสีเนื้อที่สวยสดใสค่ะขอบคุณนะคะวีว่าน่ารักจังเลยอันนี้ดีไซน์ by วีว่าค่ะYeah. และวันนี้นะคะมีมีจะพาลูกทั้งสองคนไปหาคุณหมอค่ะวีว่าจะไม่ตรวจฮะวีว่าจะไม่ต้องตรวจคือวันนี้เจ๊วีว่าเขาไปเป็นเพื่อนน้องเวก้าพอน้องเวก้าต้องฉีดวัคซีน2เดือนส่วนเจ๊วีว่าเนี่ยจะไปให้กำลังใจน้องแล้วจะไปบอกน้องเวก้าว่าน้องเวก้าคะตอนฉีดวัคซีนอะต้องร้องไห้จ้าไหมไม่ต้องเพราะมันเจ็บไหมไม่เจ็บเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าฉีดเสร็จปุ๊บได้วิตามินอะไรวิตามินซีใช่ไหมคะวันนี้เจ๊เขาจะรับบทพี่สาวค่ะไปให้กำลังใจน้องเวก้าว่าไปหาหมอน่ากลัวไหมแล้วหมอใจดีไหมเราต้องลองให้จ้าไหมไม่ต้องเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะน้องเวก้าอยู่ตรงนี้ถูกดีสุขใสเอาไว้เหมือนเป็นลูกจิงจ้อเลยดูดิลองมาทายกันดีกว่าว่าเวก้าสักกี่กิโล56มีเดาว่า 5.7 อ่ะ
พราะว่าช่างเมื่อวันก่อนเวก้าหนัก 5.5 แต่ว่าตอนแรกคือใส่เสื้อผ้าอยู่แต่คือตอนนี้ก็คือถัดจากเราแล้วหลายวันคือเวก้าเก่งมากคือโตแบบโตไวมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเวก้าจะหนักเท่าไหร่อ๋อแล้วก็จะบอกเขาว่ารู้สึกว่าตั้งแต่เป็นแม่มาเนี่ยเห็นการเจริญเติบโตของแบบลูกๆเด็กๆแบบชัดเจนมากคือแบบวีว่ากำลังจะเข้าโรงเรียนแล้วแล้วคือเวก้าจะเพิ่งครบ2เดือนคือเวลาแบบกระพริบตาหนึ่งทีคือแบบ2เดือนแล้วแล้วคือเวก้าก็คือแบบโตเร็วมากคือไม่เชื่อเลยอะคือเวก้าในวันแรกที่ออกมาคือเขาดูแบบตัวผอมแบบกินก้างกินก้างคือตอนนี้คือฟูเป็นหมูเด้งไปแล้วว่าคือแบบว่าลูกๆโตไวมากเลยทุกคนแต่แม่แหละก็คือเป้าหมายของการเป็นแม่เราก็คือต้องเลี้ยงลูกให้โตซึ่งเนี่ยแบบลูกๆแบบเติบโตเป็นอย่างดีมากๆเลย2คนไหนจะไปหาคุณหมอคะเด็ก2คนไหนจะไปหาคุณหมอคะเอาคนนี้หรออ่ะแล้วคนนี้ไม่ไปหรอคะคนนี้ไม่ไปด้วยหรอมาหาด้วยกันไม่ใช่หรอคะเด็กคนนี้ทำไมโตจังเลยไหนขอเทียบหน่อยจะแจ้งว่าเขาไปใกล้ๆน้องได้ไหมคะโอ้โหเหมือนฝาแฝดเลยค่ะเนี่ยเจ้น้องแก้มใหญ่ทะลุเจเจ้แล้วเนี่ยแก้มนิ่มไหมแก้มนิ่มไหมเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้น้องฉีดวัคซีนร้องไห้จ้าเลยไหมคะตรงนี้ของน้องเวก้าใช่แล้วน้องเวก้าร้องไห้หรือเปล่าได้ร้องไห้ไหมเสียงดังไหมแล้วน้องเงียบเพราะอะไรเพราะไข้ปอดแล้วเมื่อกี้มีคุณหมอจะตรวจหูวีว่าแล้ววีว่าได้ร้องไห้ไหมร้องทำไมเจ็บหรอคะเมื่อกี้นะคะมีคนร้องไห้2คนเลยค่ะน้องเวก้าร้องไห้เพราะฉีดวัคซีนส่วนเจเจ้ร้องไห้เพราะคิดว่าจะเจ็บหูแค่คิดมันก็เจ็บแล้วแต่น้องเวก้าเก่งมากเลยค่ะถูก2เข็มที่ขาจึ๊กๆแต่ร้องไห้แป๊บเดียวพอมีมีกอดก็หายร้องไห้เลยเก่งเหมือนเจเจ้เลยเก่งเหมือนเจเจ้เลยใช่ไหมคะสำหรับหนุ่มน้อยคนนี้นะครับเลขที่ออกก็คือ 5.365ก็คือน้ำหนักเบาลงเพราะอะไรเพราะวันก่อนใส่เสื้อผ้าชั่งน้ำหนักแล้วก็คือเก่งมากมากเลยค่ะมีถุงจิ้มที่ขามาตรงนี้มีหนึ่งจึกมีหนึ่งจึกขาหมูเด้งๆของหมูถูกจิ้มจึกเข้าไปร้องไห้แป๊บเดียวก็หยุดร้องเลยเก่งมากตอนนี้กลับมายิ้มได้ที่สี่กลับมายิ้มได้เลยเก่งมากเลยส่วนเจ๊เจ๊ก็เก่งมากคุณหมอบอกว่าวิธีการเลี้ยงลูกสองนะคะก็คือเราต้องชมคนโตเยอะๆชมว่าเขาเดินเก่งกินเก่งพูดเก่งทำทุกอย่างเก่งเพื่อที่ให้เขาว่าเก่งให้น้องดูซึ่งมีมีก็คือทำอย่างนั้นเลยก็คือแบบน้อมนำคำสอนของลุงหมอนะคะมาทำที่บ้านก็คือแบบเอ้ยเนี่ยแหละวีว่าต้องแบบสอนให้น้องกินนมว่าต้องให้น้องอย่างตัวอย่างเออให้วีว่าเขาเก่งนะคะเพื่อที่ว่าวีว่าเขาจะได้ภูมิใจที่เขาเป็นพี่แล้วก็ทำในสิ่งที่แบบอยากเขาทำอะไรเงี้ยส่วนน้องคนเนี้ยจริงๆก็คือยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราก็ต้องให้ความรักกับเขาคุยกับเขาว่าแบบส่งออร่าความรักไปให้เขาเพราะว่าแบบเอาตรงๆคือพอลูกสองรู้ตัวเลยว่าคุยกับเวก้าน้อยมากคือตอนวีว่าเนี่ยเราไม่มีอะไรทำไงแล้วก็คุยกับวีว่าแต่ตอนเวก้าเราต้องทำงานแล้วก็คุยกับวีว่าคือคุยกับวีว่าก็หมดเวลาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอาจจะต้องแบบมาคุยกับน้องคนนี้เยอะขึ้นก็คุณหมอบอกว่าทุกอย่างที่คุยกับเขาเขาก็สัมผัสได้หมดเลยรู้ได้หมดเลยอันนี้เกิดจริงไปฉีดวัคซีนก็คือบ้านเราเนี่ยมาโรงพยาบาลแบบศึกษาคือการมาโรงพยาบาลไม่ได้เศร้าซ้อยเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปมีมิจ๋าอันนี้จุดเฉยอันนี้เป็นจุดเฉยๆเหรอจ๊ะแล้วมีอะไรอีกจ๊ะไหนอ่านให้น้องฟังหน่อยสิน้องอยากรู้1 2 3 4อันนี้ที่เราไปอ๋ออันนี้ที่เราไปเหรอจ๊ะโอเคจ้ะแล้วเมื่อกี้น้องถูกจิ้มไปกี่เข็มจำได้ไหมเราได้กินอะไรเข้าไปหรือเปล่าน้องเก่งไหมแล้วเจ๊เจ๊เก่งไหมเก่งและวันนี้นะคะยังอยู่วิว่ามีคลาสพิเศษค่ะเป็นคลาสศิลปะกับครูอ้ำนะคะวิว่าเคยเจอครูอ้ำแล้วตอนที่เราไปสมุยกันแล้วทีนี้ครูอ้ำขึ้นกรุงเทพก็เลยให้ครูอ้ำมาช่วยสอนวิว่าใช่เก่งมากเอาขึ้นไปข้างบนขออีก4ต้นจากข้างล่างขึ้นมาขึ้นข้างบนแล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนอีกค่ะของจริงเลยนะเนี่ย
เนี่ยเหมือนตีกองเหรอคะโอ้ยมีกองมาให้ด้วยเหรอหูยเล่นศิลปะแล้วไม่ได้ตีกองเลยเหรอคะเนี่ยตีให้โดนสีส้มนะปุ๊ก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 โอ้ยชอบตีกองไหมคะได้แล้วว้าวลูกสาวบ้านนี่ตีกองเลยเท่มากก็คือมีมีการเตรียมความพร้อมให้วิว่าก่อนที่จะไปโรงเรียนในการเรียนพิเศษตามที่ต่างๆมีเรียนที่โคเปลอันนี้วิว่ารักครูมากๆนะคะเลยกับมิสเจนก็จะเป็นการแบบว่าดูแฟชั่นร้องพงร้องเพลงต่างๆนานวิว่าเคยไปเรียนแต่วิว่าแบบตัวจิ๋วมากแต่6เดือนค่ะแล้วก็ไปเรียนก็ไม่ค่อยได้เลยคือไม่รู้เรื่องเพราะเหมือนวิว่าเขาแบบว่าเหมือนแบบเด็กเกินไปอะไรเงี้ยแต่ก็เพิ่งรีแคมเปญตอนวิว่าประมาณครึ่งเกือบ2ขวบแบบตอนที่จะแบบจะคลอดน้องเวก้าเนี่ยครึ่งกลับมาเรียนก็รู้สึกว่าดีประมาณ2ขวบแนวคิวกำลังโอเคอะเลสคิปกัมมิ่งโกโก้ Can you tell me what it is? Nintendo Okay Are you sure? Nintendo Okay Ladybug Ladybug Okay Can you take your ladybug please? Thank you Thank you.แล้วก็จะมีคลาสศิลปะก็จะไปเรียนที่ Daddy Farmhouse นะคะก็จะเป็นแบบว่าคลาสศิลปะที่แบบว่าเขาได้แบบไป explore ต่างๆนานาซึ่งคลาสนี้ก็จะแบบให้วิว่าเขาไปกับดีๆไปเหมือนแบบว่าทุกอาทิตย์ก็จะแบบให้ดีๆกับวิว่าเขาได้แบบมีเวลาสวิตกัน2ต่อ2อะไรอย่างงี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคลาสพิเศษเป็นแบบคลาสศิลปะที่แบบว่าจริงๆไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยไม่ได้เป็นรูทีนแต่ก็รู้สึกว่าเป็นคลาสแบบสนุกๆอะไรเงี้ยคือไอก็รู้สึกว่าอยากให้วิว่าเขาแบบได้ลองได้ explore ได้เหมือนแบบว่าลองทำโน่นทำนี่อะไรหลายอย่างเพื่อที่ว่าเขาเองก็จะได้ลองด้วยแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเขาชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยคือครูแต่ละคนก็จะสอนได้เหมือนกันรู้สึกว่าเขาจะได้เหมือนแบบได้อะไรจากครูแต่ละคนคนละแบบอะไรเงี้ยก็เลยแบบส่วนตัวก็รู้สึกว่าชอบให้เขาไปเรียนนะคะแต่ไอเรียนที่ว่าเนี่ยก็เป็นเรียนแบบเรียนเล่นๆแหละไม่เรียนจริงๆเรียนที่ว่าคือเล่นนั่นแหละค่ะให้เขาไปเล่นให้มีคนชวนเขาเล่นที่ไม่ใช่แม่จ้าจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผลงานของวิว่าวันนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นทุ่งดอกไม้ใช่ไหมคะเพราะมันเราใช้สีน้ำระบายค่ะมีดอกไม้กี่ดอกคะเนี่ยมี5ดอกเหรอคะมีดอกไหนเป็นใครบ้างแล้วให้ฟังได้ไหมช่วยมีว่าจะติดกอดินอ๋อจะติดอันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีให้ติดสกอตเทปไว้ตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมตรงผ้าม่านไหมจะได้เปิดประตูมาปุ๊บเจอดอกไม้เลยในดอกไหนเป็นของวิว่าวิว่าไล่ฟังหน่อยได้ไหมคะวิว่าแล้วไหนอันไหนวันนี้มีมีอยู่ไหนแล้วนาตาอยู่ไหนอันนี้น้องเหรอแล้วก็อันไหนน้องอีกน้องเยอะเต็มไปหมดเลยอันนี้จะเป็นของขวัญให้น้องหรือเปล่าไปติดที่ห้องน้องได้ไหมคะได้ไหมเอาไว้ที่ออฟฟิศหรือเอาไว้กลับบ้านนี่คะเอากลับบ้านนะแล้วชิ้นนั้นล่ะชิ้นนั้นอะชิ้นนี้ชิ้นนี้นะคะเอากลับมาเอากลับบ้านหมดเลยเหรอว้าวแสดงว่าต้องขอพื้นที่เป็นกำแพงหนึ่งกำแพงให้วิว่านะไว้แสดงผลงานโอเคไหมคะมัมมาวิว่าจะเอาตรงนี้ออกมาโอเคเอาตรงนี้ออกมาว้าวเองว้าวน้องวิตูนอวัตก็ว้าวเองว้าวทำไมมันถึงเรื่องนี้ได้ไง The wheels on the bus go round and round round and เหมือนวิวใช่ไหมใช่ไหมคะเหมือนวิวที่เขาหมุนๆใช่ไหมใช่ไหมนึกออกแล้วนี่ใช่อ๋อจริงด้วยโอ้จินตนาการล้ำเลิศอ๋อมันคือ The wheels on the bus go round and round ตีกองโชว์คุณผู้ชมเอาจริงใครจะจินตนาการถึงได้แล้วก็แฝงไม้เนี่ยหนูก็งงเลยไม่ว่าตีกองโชว์พี่ๆหน่อยเดี๋ยวปะโอ้โหตีดนตรีโชว์กล้องหน่อยว่าวันนี้หนูมาเรียนศิลปะได้วิชาอะไรกับพี่บ้างตีกองตีกองกันตีกองตกลงว่าพร้อมจะไปโรงเรียนไหมคะไปพร้อมไปไหมคะพร้อมไปอยากไปโรงเรียนหรือยังคะอยากไปเยอะไม่ก็เดี๋ยวเจอหนูว่าไปโรงเรียนได้เลยนะคะวิวา